ช่วงนี้ผมก็จะเรียนให้ท่านรองสิวันได้ทำงานเปิดแล้วก็ให้วันต่อไปขอบคุณมากครับและท่านหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีครูอาจารย์ท่านผู้เข้ารับการอบรมที่เคารพรักทุกท่านนะคะเนื่องจากในช่วงระหว่างนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทร์ได้รับมอบหมายภารกิจในการ60ชุมชนหลายโครงการนะคะที่หลักๆเลยก็คือเรื่องของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือที่อีเซ็นเตอร์นะคะที่ทางพื้นที่จะทราบในทางการปฏิบัติงานกันอยู่นะคะระหว่างนี้ก็กำลังออกไปสู่ชุมชนในโครงการนี้ซึ่งทางวิทยาลัยรับผิดชอบอยู่3ศูนย์ด้วยกันนะคือที่อบต.ลำดีอบต.สำโรงแล้วก็อบต.โพโพนะคะก็ดำเนินพิธีเปิดศูนย์แล้วก็เปิดป้ายวันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีโครงการที่ไปช่วยชาวบ้านนะคะพี่น้องเราอีกหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาภูมิความรู้ในด้านของวิชาชีพโดยตรงจากช่างไฟฟ้าช่างยนต์นะคะหรือเรื่องของการผลิตปุ๋ยเคมีกับผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะคะซึ่งเราได้สร้างเครื่องนะคะแล้วก็เอาไปติดตั้งในหมู่บ้าน5หมู่บ้านด้วยกันนะคะอันนั้นเป็นโครงการที่เราออกไปข้างนอกกันแต่ว่าภารกิจอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการอบรมแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งก็มีโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือและก็ผลิตกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษานะคะเราก็มาพิจารณาดูว่าโครงการนี้เราน่าจะให้อะไรที่จะไปถึงประชาชนได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทางแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เสนอขึ้นไปก็สอดคล้องกันตรงที่ว่าถ้าจะถูกอบรมในเรื่องเทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเราได้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดนะคะงั้นตรงนี้ก็เลยเกิดโครงการที่มีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไป4วันนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมาโดยเป้าหมายคือท่านที่อยู่ในหน่วยงานของพัฒนาชุมชนนะคะในพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะก็ได้พิจารณากันแล้วเห็นว่าการสร้างหลักสูตรการออกแบบแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์เนี่ยน่าจะให้พี่น้องเราได้รับจากพัฒนาชุมชนเนี่ยน่าจะตรงกว่าที่เราจะไปเองนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้นะคะก็คาดหวังว่าในระยะเวลาของหลักสูตร4วันนะคะทุกท่านที่เป็นตัวแทนของพัฒนาชุมชนนะคะจากแต่ละอำเภอมาก็คงจะได้ความรู้นะคะได้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือพัฒนาความรู้ความเข้าใจแล้วก็การประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืนนะคะนะซึ่งมันก็คงจะเป็นภารกิจร่วมกันนะทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทร์ใช้เวลาแล้วก็งบประมาณในการให้ความรู้ใช้บุคลากรของเราใช้รูปพรรณของเรานะคะแต่ว่าทางพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งบุคลากรมาแล้วก็ร่วมมือกันอย่างนี้ซึ่งคงจะไม่ใช่เฉพาะในหลักสูตรนี้นะคะก็คงจะมีหลักสูตรอื่นอีกเพราะว่างบประมาณที่ให้มาทุกเม็ดเงินเนี่ยนะคะจะต้องให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปเนี่ยก็คงจะมีอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากสิ้นปีงบประมาณนี้ทางวิทยาลัยก็คงจะได้ทำโครงการของงบประมาณที่จะจัดโครงการความร่วมมืออย่างนี้ขึ้นไปอีกนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มารับการอบรมในช่วง4วันนะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดทั้งครูอาจารย์ของวิทยาลัยสุรินทร์ทุกท่านเองก็เหนื่อยนะคะเราเรียกว่าเราทำงานกัน7วันแต่ว่าโดยเป้าประสงค์เป้าหมายของเราก็คือการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้นะตามวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะขอบพระคุณทางแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หัวหน้าแผนกแล้วก็คุณครูอาจารย์ในแผนกนะคะก็ขอบพระคุณไปทางท่านพัฒนาชุมชนด้วยนะคะที่เป็นพัฒนาการดูแลพวกเราในการที่ให้บุคลากรมารับการอบรมในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ถูกอบรม
ประสบความสำเร็จแล้วก็นำความรู้ใหม่ๆตรงนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นของเรานะคะวันนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วขอเปิดโครงการดูโครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพัฒนาชุมชนโดยวิทยาลัยทิพย์สุรินทร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ